รงดุลกันกำลังสู้กันอย่างยิบตาไม่ใช่อย่างสะดวกยิบตาสู้กันอย่างยิบตาไม่ใช่สะดวกยิบตานี่แปลว่าไม่คิดไม่ได้ไม่ที่สุดไม่ได้คิดไม่ได้พลาดไม่ได้บอกเข้าห้องน้ำไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ยิบตากับพิจารณาคนละเรื่องยิบตาเนี่ยสบายลิบตายังสบายยิบตาเนี่ยมาคือไม่ถอยอ่ะแต่ก็ไม่ถอยไม่กระพริบตาเนี่ยหมายความว่าเกมมันกำลังแบบลุ้นแต่กระพริบตามีสิทธิ์เปลี่ยนเกมเปลี่ยนง่ายๆกระพริบตาก็หมายความว่าง่ายยิ่งกว่าแบบออกตัดแผลบ้าพลิกฝ่ามือกระพริบตานี่เร็วกว่าพลิกฝ่ามือกระพริบตาโอ้ง่ายเร็วกว่าพริบฝ่ามือแต่มักจะมีคำว่าอยากกระพริบตาพอคุยกับพริบตาได้เร็วนะเดี๋ยวพลาดนะไม่ได้เห็นนะมาจับตาจับตาจ้องจับจ้องยิ่งกว่ากระพริบตาห้ามกระพริบจับจ้องป้าบูบูชาป้าบูชาส่งคำศัพท์ของรัฐประหารเมื่อวานนี้ที่พระจำผิดว่าเป็นจริงๆมันคูปเดต้าคูปเดต้าของภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็คูปเฉยนะคูปเฉยๆดิเทตคูปเมื่อวานนี้ผู้ประดิษฐ์จำผิดดิเทเตอร์ผู้ประดิษฐ์เป็นดีคูปต้ามันต้องอะไรคูปเดต้าอ๋อใช่ใช่ใช่คูปเดต้าไม่ใช่ดีคูปต้าคูปเดต้ามันเป็นของภาษาฝรั่งเศสใช่ครับแต่ภาษาอังกฤษมันดิกไม่ใช่เด็กคูปรัฐประหารดิเทตเป็นประหารรัฐประหารดิเทเตอร์ผู้เป็นผู้ทำรัฐประหารครับดิเทเตอร์ก็พูดผู้บงการผู้ตัวการผู้ดิกเตเตอร์เขาส่งคำอะไรมาคำว่าคุปคุปแล้วก็ปาจุลาก็มาจากที่เราค้นเมื่อวานนี่แหละนี่เข้ามาคิดยังไงว่าคุณไพบูลย์ได้ตีหมื่นกว่าคะแนนแต่ว่าได้หนึ่งเสียงได้โอเคแล้วนะถูกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ถึงเจ็ดหมื่นต้องแปดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าแต่ก็ดีอย่างนึงคือถ้ามันเป็นพักเล็กพักน้อยสิบต่อพักเนี่ยมันจะเรียกว่าแตกแล้วก็มันก็จะมีมันจะดูแลกันยากมากต่างคนต่างกันใหญ่นะเวลาจะแบ่งเจ้ากระทรวงจะแบ่งตำแหน่งอะไรนี่ก็ยากมันเยอะแชร์กันมากถ้ามันน้อยมันก็ไม่ต้องเทียมเรียกประชุมขนาดแบบพลังทำใหม่ก็ลำพังบอกว่าคุณจะได้ดูถูกผมนะผมก็อาจจะเป็นขั้วที่สี่ก็ได้รวมเยอะกันเล็กๆมันจะเป็นขั้วที่สี่ต่อรองจริงๆคือมันได้ยิ่งยากยังไม่ได้เลือกตั้งเลยแต่คิดที่จะต่อรองแย่งอำนาจแต่พวกนี้จริงก่อนหน้านี้คนก็ประเมินกันออกอยู่แล้วว่าใครจะไปอยู่กับใครอะไรยังไงผลจะออกมายังไงดูว่าที่หนึ่งใครก็ดูกันเหตุผลที่กกต.ต้องรีบออกมาประกาศก่อนเวลาประกาศผลว่าจะเป็นก่อนเวลาเพราะว่าประชาชนสนใจเรียกร้องกันมากคือมันจริงๆมันเหมือนพรรคอนาคตใหม่เหมือนกับว่าทางกกต.ขยับติดข้อมูลกกต.บอกไม่ได้ติดข้อมูลอะไรเป็นแต่เพียงหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็ติดประกาศให้รู้กันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าตอนนี้เขากำลังเช็คกันอยู่ว่ามันถูกต้องไหมจากหน่วยตรงมาจังหวัดตรงผมเข้ามา
ป็นสงครามการปั่นข่าวสงครามการปั่นข่าวเหมือนฮิตเลอร์ก็ใช้อย่างนี้แหละทักษิณก็ใช้วิธีการปั่นซื้อสื่อแล้วก็ปั่นข่าวให้เกิดกระแสแล้วก็โฆษกเขาก็รีบออกมาบอกว่านี่ต้องขอบคุณกกนะเนี่ยพอรีบที่ก็รีบบอกมาเลยอะไรมันทำมันเหมือนกับกกตมีรับรองกฎหมายอะไรในตรงนี้ผิดหาเรื่องหาเรื่องยำเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนดีของพรรคนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ใช้คนแม้แต่คนเดียวของเขาถ้าเดินไปแจกใบปลิวอะไรเนี้ยก็สามารถเอาค้นตัวอำนาจเก่าลงได้เหมือนลุงจำลองดีแต่ปลิวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นแค่คนธรรมดาจำลองเอาเข่งหาเข่งแค่นั้นเองติดกระดาษเขียนเลขจำลองโดยแปะจะมีคนมองว่าธนาธรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดตัวเลยเนี่ยเขาทำงานทำไมกับพวกทีมงานพวกฟ้าเดียวกันพวกสายแดงสายอะไรนี่ก็มายาวนานสนิทเครือข่ายก็อยู่เป็นเดียวเป็นจังหวะก็ดีกว่าจะถึง9พฤษภานู่นอีกตั้งนานที่ต้องโอ้โหปั่นกันจังใครจะจัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นขั้วมากอะไรมันจะถูกซอยมันจะถูกซอยถูกอะไรแต่นักข่าวทะลวงไส้ก็ทะลวงกันจังจะลงจนหมดไส้หมดพุงเนี่ยนักข่าวมันมีเรื่องนะมันต้องพยายามไปหาเรื่องเพื่อถามมันด้วยอะไรประยุทธ์อะไรให้น้ำเกลือมีภาพออกมาครับประยุทธ์นั่งทำงานแล้วก็มีเสาให้น้ำเกลือมันก็มีทั้งมุมดีทั้งมุมไม่ดีก็ไปด่ากันเต็มเลยก็หมายว่าสร้างภาพขึ้นมาออกมาตอนนี้ช่วงอื่นไม่เห็นออกมาอะไรภาพออกไม่ออกมาช่วงนี้แล้วมันด่าได้หมดก็เหมือนเราเนี่ยพอวันเลือกตั้งเสร็จไฟมันดับน้ำตกมันหยุดคนมาเที่ยวก็บอกกันบอกว่าเนี่ยนะพอเลือกตั้งเสร็จปิดน้ำตกได้เหรอตลกเราไม่ได้เอาน้ำตกมาหาเสียงนะเธอให้คนมันระแวงคนมันรู้ไงแต่ที่นี่มันเดือดร้อนมากอ่ะกำลังซื้อคงไม่มากและอย่างก็ร้านเราก็ทยอยซื้อมาเยอะละทยอยซื้อเยอะคนก็มาไล่ซื้อกันเขาก็บอกว่าก็ไม่อยากจะมาแย่งให้ตอนงานตลาดใช่หลังงานนี้ก็ยังมีอีกก็เนี่ยแต่จริงๆถ้าเขาไม่ยากจนจริงๆเขาคงไม่ยอมมันเบียดเสียกันทีคนเราเลยก็ธรรมดาชอบตาจนนอกจากกิเลสมันเห็นแก่ได้มากคนรวยยังไม่แย่งเข้าคิวซื้ออะไรเงี้ยเบียดเสียซื้อแต่มันก็น้อยครับน้อยแล้วก็ดูคนรวยมันน้อยแต่ก่อนนี่มันมีคนตะกละมาแต่มันตายอ่ะมันมาเอาคนงานมาเข้าคิวเบียดซื้อตอนแรกตอนหลังก็อายก็ไม่กล้าก็ไม่มีอิ่มแล้วก็ไม่กล้าไม่มีคนมันละอายตัวเองด้วยบอกคุณดูที่นี่เขาเสียสละเราเห็นแก่ได้จังเลยเขาเสียสละเป็นประชาชนได้แค่มันซ้อมแล้วเราเห็นแก่ได้เอาคุณงานของเรามาเข้าคิวซื้อไปของเกิดขายของตุ๊กตุ๊กเขารู้สุดท้ายไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้พวกนี้ก็ไม่มีแต่ก่อนตอนแรกแรกมีตอนหลังไม่มีแล้วแต่มันก็พัฒนาเงี้ยมันซ้อนๆอยู่คนอ่านไม่ออกมันซ้อนมันจับซ้อนเขาคงมาเห็นอุ้มลูกจุงนานแล้วก็มันนั่นเลยมันเป็นสำนึกนะมันเป็นการสำนึกสร้างสำนึกให้แก่เขาเองเราลดความเห็นแก่ได้มากไม่งั้นเห็นแก่ตัวอยู่นั่นแหละให้บทเรียนสดมันเป็นการสร้างโดยการสร้างบทเรียนที่โอ้โหต้องลงทุนเสียสละทำอะไรเป็นรูปธรรมด้วย40 ปีอะไม่ครบ40 ปีไปเองหนีต้องไปเรียนประยุทธ์ต้องอยู่ไป40 ปีเมื่อปีที่แล้ว